ที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กำลังพบปะพี่น้องประชาชนอยู่นะคะแล้วก็ถ่ายรูปกับพี่น้องประชาชนนะคะเราจะได้รับฟังจากพี่น้องประชาชนด้วยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะพระท่านสุวัสดิ์ลิปตพันลุงจุนทวันแล้วก็ตอนหลังเนี่ยนะครับเราก็ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชนครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยพรรคชาติพัฒนากล้าเนี่ยอยู่กับบ้านเมืองและก็อยู่กับปัญหาของประเทศผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนติดตั้งเลยนะครับว่าประเทศนะครับโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเศรษฐกิจการนี้ถือว่าเป็นเรื่องการบาดหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะตอบโจทย์ว่าใครจะมาแก้ไขปัญหาโควิดเนี่ยนะเพราะเรามีโควิดมาตั้งแต่กุมภาพันธ์2 ปีครึ่งนะครับที่เราเกิดโควิดแล้วโควิดทำให้เกิดที่เราก็ต้องกู้หนี้มาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจภาคการแทนแก๊สขาดแคลนน้ำมันตัดวงจรการผลิตอะไรต่างๆฉะนั้นตอนนี้โลกของมูลค่า15 ล้านล้านแต่ท่องเที่ยวอย่างเดียวเนี่ยประมาณเกือบ 20% ก็การท่องเที่ยวเนี่ยมันสำคัญยังไงครับผมอยากจะเปรียบเทียบไปทางนะครับว่ามันกระจุกอยู่ในกลุ่มหนึ่งมันไม่ได้กระจายแต่รายได้จะกระจายไปทุกอาชีพแล้วก็กระจายอย่างรวดเร็วด้วยนะครับนักท่องเที่ยวได้หมดได้ทุกหมู่บ้านได้ทุกตำบลแล้วก็ได้อย่างรวดเร็วฉะนั้นถึงแม้ว่าเร็วเท่าไหร่ครับ580 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะ580 กิโลเมตรรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนะครับมาร่วมประชุมด้วยซึ่งแน่นอนที่สุดที่อยู่ที่หน้าเข้ามาอยู่ในตำแหน่งเกือบจะสิ้นปี51แล้วนะครับเราสามารถมากนะครับผมจะไม่พูดซ้ำแต่ผมเชื่อว่าจากวันนี้ไปเนี่ยทั้งคู่ที่ผมสัมผัสมานนอกจากออกพันธบัตรภูเก็ตได้ภูเก็ตบอนย้ำกับเราว่าภูเก็ตของเราเป็นเกาะที่มีศักยภาพสูงเป็นเกาะที่เต็มไปด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพครับป้าชายมีดนำสกุลเดียวกับออนะคะเกิดสับแต่เราต่างศาสนาต่างศาสนาแต่หัวใจเดียวกันค่ะหัวใจพัฒนาอีกคนนึงนะคะรองลงมาอ๋อยเคลื่อนที่เรามียวนเพียงพอหรือไม่เล็กไปหรือเปล่าขยายสักอิดแกมลิงมีไม้อันนี้คือสิ่งสำคัญนะคะคราวนี้สร้างเหลืองข้องผูกคนก่อนเกิดโควิดภูเก็ตเนี่ยแชร์ตั้ง 30%นะครับฉะนั้นถ้าจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้เร็วกระตุ้นท่องเที่ยวกระตุ้นจังหวัดไหนให้เร็วก็คือกระตุ้นที่ภูเก็ตนี่คือเหตุผลที่เราคิดว่าภูเก็ตเนี่ย